สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับเวลา 18:00 นกับการนำพระสมเด็จวรคังของกุทลุวิจารณ์เจรนายนำออกมาแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอเปิดคลิปด้วยภาพของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับอันนี้เป็นภาพที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีตอนอายุ 20 พรรษานะครับอันนี้เป็นภาพเก่านะครับภาพจริงจัดแสดงโชว์ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับได้จัดแสดงโชว์ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีนะครับถัดไปนะครับอันนี้เป็นภาพของสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีนะครับที่ได้ทำการปลุกเสกพระสมเด็จวรคังในปี2381ตรงด้านหน้าท่านนะครับท่านเห็นไหมฮะจะมีพระสมเด็จที่วางอยู่ในกระจาดนะครับผมว่ากระจาดหนึ่งเนี่ยน่าจะมีหลักพันนะครับในการปลูกเสกปี2381นี้นะฮะน่าจะหลักหมื่นนะครับท่านได้ปลูกเสกที่ในโบสถ์ของวัดระฆังต่อหน้าพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นศิษย์เอกของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีด้านขวามือนะครับก็คือหลวงวิจิตรนฤมลครับนะครับมีหนวดท่านนะครับจากข้อมูลที่ได้ก็คือท่านต้องการให้ภาพนี้คงอยู่ให้กับลูกหลานนะครับได้มีโอกาสได้เห็นนะครับในที่ท่านได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกองค์พระสมเด็จนะครับภาพถัดไปนะครับเป็นภาพที่สมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีนะครับท่านได้ปลุกเสกพระสมเด็จเกตชโยนะครับพิมพ์เกตชโย7ชั้นที่วัดระฆังต่อหน้าพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับจะเห็นได้ว่าด้านบนนะฮะซ้ายองค์พระและด้านขวานะครับจะเห็นเป็นรูปพระสมเด็จเกตชโยด้านหน้าและด้านหลังนะครับอันนี้เป็นภาพวาดภาพเก่านะครับถัดมานะครับนี่คือภาพที่มีการปลุกเสกเพื่อบรรจุลงหีบนะครับในปี2411นะครับสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีนั่งเป็นประธานนะครับแล้วก็มีพระเกจิอีก8รูปนะครับนั่งปกอธิษฐานจิตพระสมเด็จวรคังนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามีหีบพระสมเด็จอยู่ทางด้านหน้าส่วนหนึ่งบรรจุในไหนะครับแล้วก็อยู่ที่วางที่กระจาดนะครับนี่คือถือว่าเป็นพิธีใหญ่มากในปี2411นะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะ
บรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ